คลิปนี้นะครับจะอธิบายเรื่องการใช้งาน Search Bar นะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็สามารถดูที่ Component นะครับตัวของ Search Bar ได้ที่นี่เลยนะครับใช้งานไม่ยากครับเรามาดูกันเลยว่าการใช้งานนี่ทำยังไงบ้างนะฮะผมได้สร้างแอปใหม่ขึ้นมานะครับชื่อว่า Search List ทีนี้เนี่ยไอตัวของการ Import โมดูลเนี่ยผมไม่ได้มีการ Import อะไรมาเลยเหตุผลเพราะว่าผมได้ใช้ Component ของ Ionic นะครับเพียวๆเลยไม่ได้มีการทำการ import อะไรเข้ามาฉะนั้นเราก็จะดูที่ home ts เลยนะครับว่าการเรียกใช้งานยังไงบ้างนะครับข้างบนจะเห็นว่าผมไม่ได้ import อะไรเข้ามาเลยนะฮะผมได้แค่ทำการสร้างตัวแปรนะครับขึ้นมา2อันเพื่อรับค่าแล้วก็มีฟังก์ชันชื่อว่า initialize item นะฮะเพื่อที่จะระบุนะครับตัวแปรกับ data นะครับที่เราต้องการใส่ในตัวแปรของไอเทมนะครับเป็นชุด array ชุด1ซึ่งถ้าหากมันวิ่งผ่านฟังก์ชันเนี่ยถูกเรียกใช้ปุ๊บนั่นก็คือว่าตัวของไอเทมเนี่ยจะมีค่า array ชุดนี้มาเดี๋ยวตัวของ get item เนี่ยผมจะพูดทีหลังนะฮะเดี๋ยวเรามาดูที่ไฟล์ home.html ก่อนก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่ เรียกตัว ion search bar ขึ้นมานะครับจะมีตัว event ที่เป็น ion input นะครับซึ่งเราก็จะบอกว่าให้มันไปที่ฟังก์ชัน get item นะฮะโดยที่พาสตัวของ event ไปแล้วก็อย่าลืมใส่ clear input ด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้เนี่ยสมมติว่าเราพิมพ์ไปตึ๊กใช่ไหมครับแล้วอยากจะลบอะเราก็ต้องค่อยๆลบทีละตัวถ้าหากว่าเราใส่ clear button เนี่ยระหว่างที่เราพิมพ์ไปเนี่ยมันก็จะมีปุ่มกากบาททางขวาให้เพื่อที่จะ clear นะครับจะได้ง่ายต่อผู้ใช้งานต่อมาก็เป็นตัว list นะครับก็ list ปกติเลยแล้วก็ใช้ตัว ion item ในการคลี่ข้อมูลออกมาแล้วมาดูกันว่าผลการรันเป็นยังไงนะครับสมมติว่าผมพิมพ์ตัว a ไปมันก็จะไปฟิลเตอร์หานะครับว่าเอ้ยมีไอเทมไหนบ้างที่เป็นตัว a ให้มาแสดงถ้าผมเคลียร์ไปก็จะไปเข้าส่วน event ในการ search นะครับถ้าหากว่าไม่มีอะไรใช่ไหมครับเป็นค่าว่างมันก็จะไปค้นหาทุกอย่างออกมาแสดงเรามาดูโค้ดกันนะครับว่าตอนที่มันไป sorting มันใช้ยังไงบ้างนะครับในส่วน get item เนี่ยเมื่อเราเรียกใช้ get item เนี่ยก็ต่อเมื่อเรามีการพิมพ์นะครับอะไรลงไปเนี่ย event เนี่ยจะถูกเรียกทันทีเราก็จะทำการ initialize item ก่อนคือโยนค่าทั้งหมดมาก่อนนะครับให้มันได้เต็มก่อนเป็นการ refresh ค่าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยตัว value เนี่ยรับค่าออกมาว่าตัวของค่า search bar ที่เราพิมพ์ไปอะครับเป็นอะไรแล้วก็จะใส่เงื่อนไขนะครับว่าเนี่ยถ้าเป็นค่าว่างก็ไม่ต้องทำอะไรนะฮะแต่ว่าถ้าหากมีค่าอะไรบางอย่างเนี่ยก็ให้มันเข้ามาฟิลเตอร์นะครับโดยการที่เราใช้ตัวของ method filter มันก็จะทำการ return ตัว item มาแล้วเราก็ไป sorting ว่าเนี่ยให้มันเป็นพิมพ์เล็กหมดเลยนะฮะ to lower case พอมันไปเจอเนี่ยมันก็จะทำการ return ค่าไอเทมออกมาฮะเป็นการฟิลเตอร์อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเบื้องต้นง่ายๆในการที่เราจะฟิลเตอร์นะครับเอาเฉพาะข้อมูลที่เราต้องการมาแสดงในหน้าแอปของเรานะครับโดยใช้ search bar นะครับ